สวัสดีตอน5โมงเช้าของประเทศบาเรนนะคะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาย้ายกล้ากะเพราจริงๆเราเพาะไว้เยอะมากแต่ว่ารดน้ำเยอะนะคะก็จะทำให้เขาค่อยๆเนี่ยค่ะค่อยๆคอพับคออ่อนแล้วก็ค่อยๆตายเนาะจริงๆเยอะนะเกือบครึ่งซองอะนะคะเราโรยเอาไว้อันนี้จำได้ไหมนี่ค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะเป็นอันนี้กวางตุ้งฮ่องกงเนาะอันนี้กวางตุ้งฮ่องกงอันนั้นกวางตุ้งฮ่องเต้จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเอาดินมาเพิ่มนะคะเราปลูกแบบอินทรีย์เนาะอินทรีย์ก็หมายถึงเราไม่ใช้สารเคมีนะคะเราก็ใช้พวกเศษอาหารน้ำหมักต่างๆที่เรามีแต่ว่าถ้าปลอดสารเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องซื้อของข้างนอกมาเพราะว่าถ้าเราซื้อดินมาเราไม่รู้ว่าในส่วนผสมของดินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีปุ๋ยมีอะไรที่เขาผสมมาให้เราหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกปลอดสารไม่ได้นะคะก็คือไม่ได้ 100% นะคะเพราะว่าดินเราก็ยังต้องซื้อใช้เนาะอันนี้เนาะให้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงตอนแรกต้นเขาใจยังเล็กๆนะคะไม่ยอมโตเห็นไหมใบเหลืองๆตอนนี้ก็ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็จะเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ก็คือกวางตุ้งฮ่องเต้สีม่วงนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้สีม่วงนะคะอร่อยมากสีม่วงแล้วก็สีเขียวคืออร่อยมากกวางตุ้งฮ่องกงอันนี้กวางตุ้งฮ่องกงตอนแรกก็จะไม่ค่อยโตนะเราก็มาเพิ่มดินนะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายกะเพรานะคะมาลงตรงจุดนี้เนาะย้ายตั้งแต่ต้นเขายังเล็กๆเนี่ยแหละดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็5 โมงเช้าก็ขอให้รอดเนาะเพราะว่าตอนเย็นเราไม่ค่อยมีเวลานะเราจะมีเวลาตอนช่วงประมาณเนี้ยแหละประมาณ5 โมงเช้ากะเพราแดงจริงๆเป็นคนที่ชอบปลูกแต่เป็นคนที่ไม่ชอบกินปีที่แล้วปลูกเยอะมากเพราะต้นกล้าเยอะมากแล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันนะคะคนที่เขาอยากได้นะไม่จะก็ทำการแบ่งปันเนาะโอ้ลากลึกมากนะคะเนี่ยจะบอกว่าลากลึกมากคือฝังดินไว้เยอะคือเรากบดินเยอะเกินไปเห็นไหมลากเขาจะอยู่ลึกนะจริงๆอยากได้ลากเขามาแบบอยากให้ดินติดนะไม่อยากให้หลุดออกจากดินเพราะว่าเราย้ายประมาณช่วง5 โมงเช้าช่วงกลางวันเขาจะไม่มีเวลาฟักเขาจะไม่มีเวลาพักฟื้นนะเพราะฉะนั้นนะก็จริงๆอยากให้รากเขาติดมาเยอะๆเพราะว่าตรงนี้นะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแดดนะคะแดดส่องมาถึงนะตรงนี้อันนี้เป็นพริกจินดาไม่รู้อะไรจะโตก่อนกันเนาะถ้าเกิดพริกจินดาเขาไม่โตเขาใบหงิกใบงอก็จะถอนทิ้งนะคะเพราะว่าจะชอบมีอาการใบหงิกใบงอแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นไรก็ไม่ก็โอเคนะเราย้ายประมาณ2 ต้นรากเขาลงลึกแล้วนะรากเขาลงลึกมากๆเดี๋ยวรดน้ำเดี๋ยวหาพลาสติกหรืออะไรมาครอบเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดเนาะเคล็ดลับในการย้ายต้นกล้าตอนกลางวันถ้าเกิดเราย้ายช่วงกลางวันแดดร้อนๆนะเราก็จะใช้ที่ครอบนะคะครอบเอาไว้เลยเพื่อไม่ให้เจอแสงประมาณ2 วันนะอย่านานเกิน2วันนะเน่าถ้าเกิน2 วันก็จะเหลืองเน่าเพราะว่าลากเขาติดแล้วเขาไม่เจอแสงไงเดี๋ยวเอาดินถมไว้หน่อยนึงป้องกันลมเพราะว่าลมแรงตอนกลางคืนลมจะแรงประมาณ2 วันเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันตัวนี้ก็เป็นกะเพราแดงกะเพราแดงที่เราเพาะแล้วเหลือจากการที่เราปลูกเราก็โยนทิ้งจริงๆกระถางนี้เราโยนทิ้งแล้วนะก็ทิ้งตรงนี้แหละไม่ได้เอาไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุง
คือทิ้งไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินกะเพราแต่ว่าชอบปลูกกะเพราแต่ต้นนี้มันไม่สวยเราก็เลยโยนทิ้งก็ไม่ตายดูดิไม่ตายยังแตกใบออกมาให้เราอะนะแต่ว่าใบเล็กๆเพราะว่าเขาไม่ได้เราไม่ได้บำรุงแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็อยู่ในกระถางเล็กๆกระถางนี้แต่ก็ยังมีชีวิตรอดเนาะเขาก็ดิ้นรนสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะแต่ว่าก็ไม่สวย